วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะฮะเรามีน้องๆดาราที่จะมาร่วมเฟรมในการสัมภาษณ์กับรายการ The Sam Ethereal ของเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับดีขึ้นแล้วก็คงอาจจะปลายปีหรือต้นปีหรือยังไงรอติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิสแกรนด์ปราจีนบุรีและก็สระแก้ว2021ด้วยนะครับคนสมัครเยอะไหมมิสแกรนด์ตอนนี้สมัครก็คือสมัครมาเยอะมากจังหวัดนึงทุกจังหวัดแต่เราคัดในระบบอำเภอครับก็คือ7อำเภอ9อำเภอก็คัดแล้วคัดอีกคัดให้ได้แบบคุณภาพที่สุดแล้วก็เราจะมาคัดหนึ่งเดียวนะครับก็จะเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ฮะแล้วมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างสำหรับน้องๆที่จะมาประกวดในของมิสแกรนด์วิสัยทัศน์ดีสมองทักเก่งไหวพริบปฏิภาณความสามารถครบสวยต้องมีรูปร่างต้องมาอกเอวสะโพกนี่ต้องสุดอยู่แล้วสำหรับมิสแกรนด์จะมีเครื่องพาเขาก็ต้องมีนะครับที่สำคัญคือนอกจากได้ระดับจังหวัดเข้าสู่มิสแกรนด์ไทยแลนด์เรายังหวังไว้เพื่อมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยมิสแกรนด์ต้องไลฟ์เก่งด้วยมั้ยล่ะถูกต้องไลฟ์เก่งพูดเก่งพูดน้ำไหลไฟดับขายของก็เก่งทุกสิ่งอย่างเอเวอร์ติ้งก็คือเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยต้องมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทีนี้ก็อยากฝากถึงมีความคิดเห็นยังไงกับตลาดที่ออกมาคอเอาช่วงนี้ช่วงนี้คอเอาเหรอฮะก็เป็นสิทธิ์ส่วนของทุกคนสามารถทำได้ก็คือไม่ให้ผลกระทบกับใครหรือว่าในส่วนคอเอาที่มันไม่ต้องผิดกฎหมายนะครับเป็นสิทธิ์ของทุกคนแล้วการอยู่ในวิจารณญาณใครอยากคอก็คอใครไม่คอก็แล้วแต่ครับเอาฝากนิดนึงสำหรับเยาวชนวัยรุ่นนะครับที่มีการบูลลี่กันในโลกออนไลน์ตรงนี้เยอะมากเลยครับเรื่องบูลลี่นะครับใครก็ไม่อยากเจอไม่ว่าจะบูลลี่ไม่หล่ออ้วนไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณเจอบ้างคุณก็จะรับรู้ว่าการบูลลี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีและที่สำคัญอย่าไปบูลลี่คนอื่นนะครับเราต้องมีใจที่จะไม่ต้องว่าอวยกันนะครับแต่ว่าเลือกบูลลี่เถอะโลกนี้โลกยุคใหม่ปัจจุบันคำบูลลี่นะเอาไว้นะเป็นเรื่องของโบราณแล้วเราก้าวเรามูฟออนเราก็โกกันต่อไปนะครับเลิกบูลลี่ทุกคนนะครับอย่าบูลลี่กันเลยครับฝากไว้นะครับขอบคุณคุณใจมากครับขอบคุณครับ